คนาและชาวราศีมังกรนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ครึ่งเดือนหลังกรกฎาคม2565นะคะคลิปตั้งแต่ต้นเดือนมีแล้วลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วใน YouTube นะคะย้อนกลับไปฟังกันได้คลิปนี้จะเป็นคลิปเก็บรายละเอียดและย่นย่อนะคะประมวลเหตุการณ์ครึ่งเดือนหลังเพื่อที่จะตั้งหลักตั้งรับได้ทันนะคะหลังจากคนที่ฟังคลิปยาวตลอดทั้งเดือนมาแล้วก็มาฟังตรงนี้นะคะเป็นการกระตุ้นเตือนว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นขอให้จำไว้ว่าเปอร์เซ็นต์ของดาวใหญ่ของคุณเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอุดมอัมพุนะคะอุดมอัมพุก็คือมีดาวพระราหูเนี่ยเป็น4แก่ลัคนาก็เลยเป็นดาวเคราะห์ที่ได้อุดมเกณฑ์เพราะฉะนั้นอุดมเกณฑ์ที่ดาวพระราหูหรือว่าดาวเจ้าเรือนการเงินเข้าสู่ภพพันธุเนี่ยจะส่งผลให้เจ้าชะตานั้นเกิดเรื่องของความเป็นปึกแผ่นมั่นคงนะคะตัวเจ้าชะตาเนี่ยจะไม่ตกต่ำนะสร้างฐานะได้ดีขึ้นในปีนี้มันต้องดีแน่นอนนะคะแล้วเจ้าชะตานะคะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยพระอังคารก็ยังได้เป็นอุดมเกณฑ์อีกดวงหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นคุณมีอุดมเกณฑ์ทั้งหมด2ดวงที่จะช่วยพระอังคารคือเป็นเรื่องของความขยันขันแข็งเป็นเรื่องของบ้านรถที่ดินทรัพย์สินหลักทรัพย์เป็นเรื่องของพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะแล้วพระอังคารก็ยังเป็นโชคลาภด้วยเพราะฉะนั้นโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินทรัพย์สินโชคลาภที่มาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะโชคลาภที่มาจากการลงทุนการลงหุ้นโชคลาภจากโครงการใหม่ๆอะไรต่างๆเป็นตัวเงินเป็นตัวทองรวมถึงเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้พระเสาร์ยังเป็นเกษตราธิบดีนะคะก็ช่องนี้ก็มักจะบอกว่าถ้าพระเสาร์ของคุณไม่ติดการีจรคุณก็ไม่ต้องไปเครียดกับพระเสาร์นะคะไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปคิดว่าเสาร์ทับลักอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณเกิดมากับพระเสาร์เสาร์จะทับคุณได้ขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาอย่างมฤตยูเนี่ยอยู่ในภพเรือนปุตตะหลายคนก็จะถามแอดมินว่าอาจารย์มันหมายถึงอะไรอยู่ในพันธุหมายถึงอะไรแอดบอกเลยว่ามฤตยูเป็นความหลากหลายเป็นความทันสมัยเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการระแวดระวังในแต่ละภพที่มันเข้าไปนะคะที่ดาวดวงนี้เข้าไปในปุตตะตลอด7ปีต่อไปนี้นะคะคุณจะต้องระมัดระวังทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของปุตตะทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำโครงการใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการความสนุกสนานนะความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามเรื่องของบุตรเรื่องของการคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆให้ระมัดระวังรอบครอบรัดกุมมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของก้าวหน้าทั้งเรื่องของล้ำทั้งเรื่องของล้มลุกคลุกคลานนึกออกไหมคะมันจะไม่มีด้านเดียวสำหรับแอดมินนะตั้งแต่แอดมินเรียนมาทำนายมาไม่มีด้านเดียวอย่างของแอดมินเนี่ยดาวมฤตยูเข้าปุ๊บหลุดออกจากภพปัตตานิเข้าไปสู่ภพเรือนมรณะแอดคึกมากขยันมากตั้งแต่วันที่7เป็นต้นมาบางคนอาจจะไม่มีเรื่องของการเริ่มต้นตั้งแต่มฤตยูเข้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเห็นชัดเจนแต่สำหรับคนที่วิเคราะห์ดาวแล้วตามดาวแล้วตามความรู้สึกตัวเองลองค่อยๆวิเคราะห์ว่าเราเปลี่ยนบุคลิกภาพไหมช่วงระยะเวลานี้เราเป็นอย่างไรนะคะคุณกล้านะคะคุณต้องกล้ารับมือกับมฤตยูคุณนึกออกไหมมฤตยูเนี่ยเป็นดาวเกเรเราไม่ค่อยสามารถที่จะจับไม่ค่อยมีนักโหราศาสตร์จับทางมันได้นอกจากพูดแต่ว่ามันเป็นมฤตยูมันเป็นดาวร้ายมันเป็นดาวที่จะทำให้เราล้มลุกคลุกคลานไม่แต่สำหรับแอดมินคุณต้องกล้าคุณต้องกล้าฝ่าฟันกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าทำบางสิ่งบางอย่างเต็มที่แล้วคุณจะประสบความสำเร็จอย่างมากกับดาวมฤตยูนี่แหละนะคะคล้อยตามดาวแต่ไม่เป็นไปกับดาวนึกออกไหมคือเขาเรียกว่าใช้ความอ่อนโยนใช้ความนุ่มนวลเหมือนกับเวลาคุณไปคุยกับคนที่เกเรคุณแต่คุณก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่มันทำไอ้คนเกเรที่มันมาคุยกับคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องดีถูกไหมคุณเขาเรียกว่าอะไรโอนอ่อนผ่อนตามแต่ไม่ทำตามเขาเรียกว่ารู้ตัวอยู่เสมอในการทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นดาวมฤตยูเข้าปุตตะระวังเรื่องปุตตะปุตตะคือเรื่องของความสนุกสนานเรื่องของความรักเรื่องของเด็กๆเรื่องของลูกเรื่องของบุตรเรื่องของการวางแผนการทำงานใหม่เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยแอดบอกหมดแหละแล้วเดี๋ยวในเดือนกรกฎาคมนะคะในครึ่งหลังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาวต่างๆเป็นยังไงแอดจะต้องพูดถึงดาวใหญ่ก่อน
เพราะว่าถ้าการไม่พูดถึงดาวใหญ่เลยเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าไม่เห็นมีเรื่องดีเลยคุณมีเรื่องดีนะคะดาวพฤหัสบดีของคุณเป็นเจ้าเรือนสหัสชาติและแอดบอกทุกเดือนทุกครึ่งเดือนทุก4เดือนข้างหน้าก็จะบอกว่าเนี่ยพฤหัสอยู่ตรงนี้นะคะเจ้าชะตามีเพื่อนดีการสื่อสารดีสภาพแวดล้อมพี่น้องเพื่อนบ้านคนใกล้เรือนเคียงรวมถึงเพื่อนที่ทำงานเพื่อนที่ไม่ดีก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรคุณแบบออกนอกหน้าได้นะคะผู้ใหญ่ที่ไม่ดีก็จะทำร้ายคุณแบบออกนอกหน้าไม่ได้บางครั้งก็ต้องเข้าข้างคุณด้วยซ้ำเวลาที่พฤหัสเป็นเกษตราธิบดีนะคะโยกหลังพระศุกร์โยกหลังมฤตยูอย่างเงี้ยส่งผลดีกับคุณตลอดเวลาดาวการเงินเป็นอุดมเกณฑ์ก็แสดงว่าเป็นช่วงปีที่การเงินจะพุ่งขึ้นมีลักษณะที่ง่ายขึ้นกว่าทุกๆครั้งที่คุณเคยทำมาหากินระยะเวลานี้มันง่ายขึ้นนี่เป็นดาวประจำปีดาวใหญ่ๆนะคะเรียกว่ายาวๆไปตลอดปีเพราะฉะนั้นดาวยิบดาวย่อยเวลาที่มันกระทบแค่ครึ่งเดือนเดือนหนึ่งสองเดือนอย่าไปเครียดฟังแอดมินแล้วอย่าไปเครียดแล้วก็สู้แล้วก็เดินหน้าต่อไปโอนอ่อนผ่อนตามแต่มีสตินะคะเรามาดูกันดาวแรกที่จะขยับย้ายในวันที่14นะคะกรกฎาคมเนี่ยเป็นดาวพระศุกร์ดาวพฤหัสจะออกจากความเป็นเกษตรในเรือนปุตตะนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาบางคนอาจจะถูกหวยโรยหุ้นนะคะในครึ่งเดือนแรกละเพราะว่าพฤหัสที่อยู่ในราศีพฤษภของชาวมังกรเนี่ยเรียกว่ามีตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีค่อนข้างเข้มแข็งในเรื่องของโชคลาภครึ่งเดือนแรกมีสิทธิ์ที่จะถูกหวยโรยหุ้นนะเนี่ยบางคนถูกหวยบางคนรวยหุ้นมีเพื่อนช่วยนะคะมีคู่ครองคนรักช่วยได้เงินได้ทองจากคู่ครองคนรักนะคะแล้วก็เจ้าชะตาเนี่ยได้โชคลาภจากบุตรได้โชคลาภจากการลงทุนได้โชคลาภจากงานการทำงานหรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆอะไรบางอย่างนะบางทีเป็นโชคปุบปับด้วยนะคะดาวพระศุกร์ขยับย้ายนะคะเข้าไปสู่ภพเรือนอริตกใจอีกแล้วภพเรือนอริแต่ดูช่องแอดมินจำได้แล้วใช่ไหมคะอริแปลว่าการต่างประเทศได้อริแปลว่าอุปสรรคได้อริแปลว่าความลำบากความยากเย็นได้นะคะอริปุตตะไปกุมกับอรินะคะไปกุมกับมรณะอยู่ในเรือนอริแสดงว่าช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้ที่พระอาทิตย์อยู่ตรงเนี้ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาพระอาทิตย์เป็นราชาโชคอยู่เนี่ยโชคลาภมาจากศัตรูนะคะโชคลาภมาจากคนที่ไม่ชอบขี้หน้าคุณโชคลาภมาจากความยากลำบากความเหนื่อยยากเพราะฉะนั้นหากคุณทุ่มเททำนะเดือนกรกฎาคมคุณจะได้ตอบแทนอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นนะคะอาจจะเป็นเรื่องของงานที่โดดเด่นขึ้นเพราะว่าพระศุกร์ที่อยู่ตรงนี้นะพระศุกร์ที่อยู่ตรงนี้เป็นคู่ธาตุน้ำกับเจ้าเรือนอรินะคะเพราะฉะนั้นอริหรือศัตรูทำอะไรคุณไม่ได้มรณะกันอยู่เห็นไหมคะแสดงว่าต้นเดือน14กรกฎาคมเป็นต้นมามีโอกาสได้รับโชคลาภจากศัตรูบางคนได้รับโชคลาภจากเจ้าหนี้โชคลาภจากเจ้าหนี้ก็จะมีอะไรลดดอกเบี้ยรวมหนี้นะคะเอาหนี้นอกมาเข้าเป็นหนี้ในระบบอย่างนี้นะคะรวมถึงช่วงระยะเวลานี้นะเจ้าชะตาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายเจอหมอดีเจอหมอถูกคนอย่างเงี้ยนะคะเจ้าชะตาช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมแอดบอกเลยนะคะอาจจะมีเรื่องมีปัญหาสำหรับงานการมีคนขัดแข้งขัดขามีคนใส่ร้ายมีคนว่าร้ายมีคนพูดในสิ่งที่ไม่ตรงกับความจริงแต่เขาทำอะไรกับคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่องวันนี้มีเรื่องเล่าบอกอยู่เสมอก็คือตั้งอกตั้งใจในการมีสติรู้ทันตัวเองรู้ทันอารมณ์ตัวเองไม่สวนไปด้วยความโมโหนะคะแต่สวนไปด้วยสติปัญญาสวนไปด้วยการทำงานสวนไปด้วยผลงานก็บอกแล้วว่าพระศุกร์นั้นเป็นความอ่อนโยนพระศุกร์เป็นความโอนอ่อนผ่อนตามพระศุกร์เป็นความที่เขาเรียกว่าประนีประนอมเพราะฉะนั้นพระศุกร์กุมร่วมกับดาวราชาโชคเจ้าชะตาก็ต้องทำตัวโอนอ่อนผ่อนตามเหมือนพระศุกร์ทำตัวรู้ทันคนอื่นเหมือนพระศุกร์แต่ว่าไม่แสดงออกนะคะพระศุกร์เป็นดาวที่มีเสน่ห์นะคะเพราะฉะนั้นใช้ดาวป้องกันระมัดระวังตั้งรับรู้ทันสติตัวเองดาวศุกร์บอกแล้วว่าคุณทำตามความเป็นดาวของเขาเนี่ยคุณเป็นคู่ธาตุน้ำคุณจะลื่นไหลแล้วคุณจะแก้ปัญหาได้คุณจะได้รับโชคลาภจาก
คนที่ใส่ร้ายคนที่มุ่งร้ายนี่แหละเขาอาจจะว่านู่นว่านี่แต่ปรากฏว่ามีคนเห็นว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะรวมถึงถ้าบางคนไม่มีศัตรูก็ได้โชคลาภได้สิ่งต่างๆมาจากความเหนื่อยยากที่คุณลงทุนทำนะที่คุณล้มลุกคุกคานที่คุณตั้งอกตั้งใจทำมามันจะเกิดผลในวันที่14กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะหลังจากนั้นวันที่17กรกฎาคมพระอาทิตย์ย้ายออกเป็นมหาอุดความหมายเดิมเลยค่ะก็คือเรื่องของความยากลำบากนะคะจะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จแต่ดาวมหาจักรค่ะขออภัยไม่ใช่ดาวมหาอุดนะดาวมหาจักรที่เข้าไปสู่เรือนปัตตานีแล้วเล็งดวงชะตาตัวเองมีผลทั้งกับคุณและคู่ครองนะคะเพราะฉะนั้นคุณและคู่ครองในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะนะคะได้รับความสำเร็จในบางสิ่งบางอย่างที่ตั้งใจทำมาอย่างเต็มกำลังความสามารถดาวมหาจักรเป็นดาวแบบนี้ค่ะดาวตอบแทนความเหนื่อยยากดาวตอบแทนความลำบากดาวตอบแทนความตั้งอกตั้งใจนะคะดาวมหาจักรจะตอบแทนในสิ่งที่คุณตั้งอกตั้งใจทำมาเป็นปีๆนะคะไม่ใช่ตอบแทนกันแบบราชาโชคอย่างในเรือนอริเมื่อสักครู่นะต้องทำกันมาเป็นปีๆทำเป็นประจำสม่ำเสมอสู้กันมาแบบเป็นประจำดาวมหาจักรส่องทั้งคุณตัวตนนะคะส่องทั้งเรือนปัตตานีเพราะฉะนั้นมีผลทั้งคุณและคู่ครองคนรักนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาในความยากลำบากนี้สำหรับคนที่มีคู่แอดแนะนำว่าอย่ากระทบกระทั่งกันต่างคนต่างทำงานของตัวเองไปแยกย้ายกันทำงานถ้าเครียดก็แค่ไม่คุยเครียดก็ข่าวองพระเครียดก็อยู่คนละมุมเครียดก็คุยในสิ่งที่ไม่เครียดนะคะหรือถ้ามันฝืนคุยก็ไม่ต้องคุยนะคะเพราะว่าพระสุพระพุธเนี่ยก็เล็งดวงชะตาอยู่พุธของคุณเป็นดาวสุภะพุธของคุณเป็นอริเพราะฉะนั้นถ้าคุยแล้วมันมีปัญหาก็ไม่ต้องคุยรู้ว่ารักกันรู้ว่าผูกพันกันไม่จำเป็นต้องคุยกันมากก็ได้นะคะมันก็จะประคับประคองไปได้สำหรับกรณีของคนมีคู่นะอันนี้ความรักของคนมีคู่พูดแล้วนะแล้วต่อไปนะคะดาวพระพุธเนี่ยขยับย้ายหนีไปเลยอีก11วันหนีไปเข้าไปสู่ภพเรือนมรณะพุธเป็นอริเข้าสู่มรณะแสดงว่าช่วงระยะเวลาครึ่งเดือนหลังเนี่ยศัตรูอุปสรรคหรือความยากลำบากความเหนื่อยยากเข้ามาหาคุณแน่นอนแต่คุณจะชนะในสิ่งเหล่านี้ไปได้และชนะไปแบบงดงามแม้จะเหนื่อยยากแต่งดงามเหตุเพราะว่าดาวพระพุธที่อยู่ในตำแหน่งเนี้ยได้3ตำแหน่งได้3เกณฑ์ทางโหราศาสตร์คือเป็นทั้งราชาโชคมหาจักรและอุจาวิราชนะคะพระพุธของคุณยังเป็นตำแหน่งของเรื่องของความสำเร็จความสำเร็จจากเรือนมรณะคือความสำเร็จในที่ไกลๆนะคะความสำเร็จในการลงทุนไกลๆความสำเร็จในการทำงานไกลๆงานต่างประเทศงานต่างภาษางานที่ใช้ภาษาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ภาษาดนตรีคุณเป็นนักดนตรีคุณวางอะไรแอดก็ไม่รู้ว่าคุณแต่งเพลงคุณมีภาษาของคุณอะนะคะคุณเป็นนักโหราศาสตร์คุณก็มีภาษาโหราศาสตร์คุณเป็นนักกฎหมายคุณมีภาษาของกฎหมายคุณเป็นนักบาลีสันสกฤตคุณเป็นนักแปลภาษาคุณเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนึกออกไหมรวมถึงอย่างที่แอดมินแชร์ไปเนี่ยในวันนี้ในเพจวันนี้มีเรื่องเล่าเนี่ยเขาเอาไฟท้ายรถมาทำเป็นกระเป๋าลองไปคลิกอ่านนะคะนั่นก็ยังเกี่ยวเนื่องด้วยอริมรณะและวินาศทำเงินทำทองเหมือนกันเป็นช่วงระยะเวลาทำเงินทำทองของชาวอริมรณะและวินาศใครกลัวเรื่องอริมรณะและวินาศแล้วบอกว่ามันไม่เห็นจะมีดีคุณทำอย่างที่แอดมินแนะนำสิคุณทำให้มันเป็นปกตินิสัยทำให้มันจนกลืนเข้าไปเป็นตัวคุณเลยทุกครั้งที่ดาวดีเข้าเรือนอริมรณะวินาศคุณจะไม่เครียดไปเรียนภาษาต่างประเทศคุณก็จะเข้าใจนะคะไปเรียนภาษากฎหมายคุณก็จะเข้าใจนะไปเรียนคณิตศาสตร์คุณก็จะเข้าใจเพราะมันก็เป็นอีกภาษาหนึ่งนะการคำนวณไปทำเกี่ยวกับงานต่างประเทศไปทำเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ไปทำเกี่ยวกับการค้าขายไอ้เรื่องของออนไลน์เนี่ยแอดมินขอแนะนำนิดนึงนะไม่ใช่สุ่ม4สุ่ม5ไปแล้วก็คว้าไอ้ที่เขาคอมเมนต์ทำงานออนไลน์รายได้ดี8ชั่วโมง10ชั่วโมงได้เงิน 2,000 ไม่เอานะคะคุณต้องทำงานออนไลน์ตั้งต้นจากสิ่งที่มีคุณมีความรู้ความสามารถอยู่ที่ตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างต้นทุนอยู่ที่เราคุณขายของอยู่คุณนำของที่คุณขายลงใน Facebook ลงใน TikTok ลงใน YouTube นะคะไม่รู้วิธีการที่จะหาเงินเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองมีลงคอร์สเรียนนะคะ
แต่อย่าไปทำอะไรแบบจับเสือมือเปล่าเวลามันโยนเหยื่อมาแล้วคุณงับเนี่ยอันนี้มรณะอาริวินาศของจริงเลยเพราะเห็นไหมเพราะผลีผลามเพราะไม่ตั้งอกตั้งใจไม่คิดเพราะโรคเพราะฉะนั้น 1. อย่าเพิ่งอยากมีอยากได้ในสิ่งที่เราไม่มีต้นทุนเราไม่มีความรู้เราไม่มีความชำนาญเราไม่มีความเชี่ยวชาญแล้วเราจะได้จากสิ่งเหล่านั้นคุณนึกออกไหมว่าคุณเอาเงินไปให้เขาลงทุนถ้าเขาลงทุนเจ๊งอ่ะเนี่ยคือสิ่งที่ยืมจมูกคนอื่นหายใจไปเก็บออมเงินออมทองจากคนที่ไม่ได้มีใบรับรองอะไรเลยว่าเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานแชร์บ้านนั้นแชร์บ้านนี้แต่พูดว่าเป็นออมเงินออมทองให้ผล 50% 100% ก็เชื่อก็ไม่ได้อันนี้เชื่อไม่ได้อันนี้เชื่อไม่ได้นะคะมันไม่ใช่แหล่งที่เชื่อได้แหล่งที่เชื่อได้คุณต้องไปเสิร์ชดูห้างทองอะไรอยู่มานานแค่ไหนมีชื่อเสียงลำดับใดมีความเป็นมาตรฐานแค่ไหนคุณถึงจะต้องไปออมเงินกับเขาเห็นไหมฮะจะไปซื้อสลากออมสินไปซื้ออะไรทุกอย่างมีในเน็ตเสิร์ชหาความรู้นะคะมีทุกอย่างมีให้คุณหาความรู้เพราะฉะนั้นตั้งต้นจากสิ่งที่ตัวเองมีก่อนเริ่มจากสิ่งที่เรามีเราก็จะยืนอยู่บนพื้นดินที่ค่อนข้างมั่นคงแต่ถ้าคุณเริ่มจากสิ่งที่คนอื่นมีเอาเงินไปแปะเอาเงินไปฝากเขาเนี่ยคุณไม่มั่นคงละคุณยืนอยู่บนกลางอากาศตกตุ้มเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่ไอ้คนที่รับเงินคุณไปมันไม่ได้ช่วยเหลืออะไรคุณได้เลยหน้าตาก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นบางคนมาคอมเมนต์ว่าเนี่ยแอดบอกให้ไปทำงานออนไลน์ไปทำอันนี้ไม่เห็นได้เลยถูกหลอกอีกเอาไม่ใช่นะคะงานออนไลน์คือแบบนี้นะคะดาวพุธที่ยกเข้าสู่ราศีสิงห์เนี่ยเป็นดวงสุดท้ายแล้วในวันที่28กรกฎาคมเพราะฉะนั้นแสดงว่าในช่วงระยะเวลาครึ่งเดือนหลังของชาวมังกรเนี่ยแอดมองเห็นทางสว่างนะคะแค่ควบคุมอารมณ์เพราะว่าคุณได้ปะทะอาริมรณะวินาศแน่ๆในครึ่งเดือนหลังปะทะเรื่องของความถูกใส่ร้ายปะทะเรื่องของความถูกหมั่นไส้ปะทะเรื่องของการถูกเตะตัดขาปะทะเรื่องของความเหนื่อยยากปะทะของงานลำบากแน่นอนแต่ทุกๆจุดปะทะนั้นแอดบอกเลยว่ามันมีเขาเรียกว่าโบนัสให้เสมออย่างในเรือนอริมีดาวพระอาทิตย์เป็นราชาโชคในเรือนปัตตานีมีดาวพระอาทิตย์เป็นมหาจักรในเรือนมรณะมีดาวพุธเป็นอุจจาวิราชมหาจักรและราชาโชคคุณดูว่าครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันดีแค่ไหนอย่าไปยึดติดแค่ว่ามันเป็นเรือนอริเป็นเรือนมรณะเป็นเรือนวินาศแอดไม่ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องพจนานุกรมแอดนั่งทำนายเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์และตำราของแอดก็คือแบบนี้เพราะฉะนั้นจงใช้ชีวิตในครึ่งเดือนหลังกรกฎาคมให้มันสมเหตุสมผลกับดาวหลายๆดวงที่ส่งผลดีกับเจ้าชะตามีความสดใสมีความสว่างสวยในตัวเองรับพลังงานดีๆจากดาวทั้งหลายนะคะแล้วก็ก้าวข้ามอุปสรรคแก้ปัญหาต่างๆไปได้แล้วก็มาคอมเมนต์เล่าให้แอดมินฟังด้วยว่าครึ่งเดือนหลังคุณปังแบบไหนคุณได้โชคลาภอย่างไรคุณแก้ไขปัญหาอย่างไรแอดมินเต็มใจอ่านค่ะบางคนแอดอาจจะไม่ตอบอาจจะแค่กดหัวใจเพราะว่าแอดก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ทั้งหมดแต่บอกเลยว่าแอดอ่านทุกคอมเมนต์คอมเมนต์ที่ไม่ค่อยตอบอาจจะเป็นคอมเมนต์เรื่องเมื่อไหร่แอดจะเปิดรับดูดวงนะคะเพราะว่าแอดบอกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมแอดต้องปฏิบัติบูชาภาวนาบูชาแอดจะต้องร่ำเรียนอะไรให้มันมากกว่านี้นะคะหรือว่าเสียสละมากกว่านี้เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ตอบในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าแอดเชื่อว่าแฟนประจำรู้แล้วล่ะว่าแอดไม่ได้รับแต่ว่าก็ขอประกาศตรงนี้ว่าถ้าเกิดมีใครทักไปมีใครคอมเมนต์หรือว่ามีใครตามเฟซบุ๊กไปแล้วบอกว่ามาจากวันนี้มีเรื่องเล่าไม่ใช่นะคะแอดยังไม่ได้รับดูดวงขอบพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้ขอบพระคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาทุกการไม่ข้ามโฆษณาทุกการกดถูกใจทุกการกดไลค์สร้างรายได้ให้แอดมินขอบพระคุณมากๆค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ